วันนี้นะคะพี่แป้งชมจะพาน้องๆไปทำหมวกดูมินัสฟรีศูนย์โรบัคซึ่งก่อนหน้านี้นะคะพี่แป้งได้ทำหมวกดูมินัสฟรีไปแล้วนะคะทั้งหมด3คลิปนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่4สามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะว่าชอบสีไหนบอกเลยว่าคลิปนี้นะคะก็คล้ายๆกันนะคะแต่ไม่ยากนะคะน้องๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าต้องทำยังไงบ้างและมีชิ้นส่วนอะไรบ้างนั่นเองค่ะสิ่งแรกที่น้องๆจะต้องมีนะคะพี่แป้งเคยพาน้องๆไปรับแล้วนะคะในงานคอนเสิร์ตซึ่งตอนนี้นะได้หมดเขตไปแล้วเรียบร้อยน้องๆคนไหนที่ดูคลิปพี่แป้งไปก็เอากลับมาทำได้นะคะมันจะเป็นชิ้นส่วนอันนี้นั่นเองค่ะและอย่างที่2เราจะไปทำเสื้อกันมาที่หน้าโปรไฟล์ของน้องๆได้เลยแล้วกดเขียนตรงนี้นะคะจากนั้นเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะน้องๆกดตรงนี้เลยอวตารไอเทมพอเรากดแล้วนะคะมันจะมีขึ้นว่าทีเชิญแล้วให้น้องกดอัปโหลดได้เลยพอเราเข้ามาหน้าต่างนี้นะคะน้องๆนะคะอัปโหลดเสื้อซึ่งพี่แป้งนะคะจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแบบนี้นะคะที่เป็นเสื้อที่แป้งมีนะเราจะได้ใส่เหมือนในคลิปได้เลยค่ะจากนั้นให้น้องตั้งชื่อเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะให้กดดาวน์โหลดข้างล่างปุ่มสีฟ้าเทนเมื่อเราแต่งตัวแล้วนะคะจะเป็นแบบนี้นั่นเองซึ่งชุดนี้นะคะศูนย์โรบัคทั้งชุดนะคะน้องๆไม่เสียโรบัคเลยหากน้องๆอยากแต่งเท่แบบนี้เดี๋ยวพี่แป้งจะพาไปดูค่ะพี่แป้งใส่อะไรบ้างบอกก่อนเห็นวิบวับวิบวับตรงนี้ไหมเฮ้ยมันเป็นของฟรีนะเดี๋ยวไปดูกันนี่เลยที่พี่แป้งใส่มานะคะจะเป็นเสื้อที่แป้งออกแบบเองเมื่อกี้นะคะน้องๆแล้วก็จะเป็นหัวที่พี่แป้งบอกให้น้องๆมีแล้วก็จะเป็นนี่เลยมงกุฎมีดนะคะพี่แป้งเคยสอนรับฟรีไปแล้วเสื้อกับกางเกงก็ฟรีนะคะส่วนที่เป็นกงจักรข้างหลังก็ฟรีแต่ตอนนี้หมดเขตไปแล้วเรียบร้อยมาใส่กันเด้อว้าวหากน้องๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจพี่แป้งด้วยหากน้องๆคนไหนอยากพี่แป้งนะคะมาสอนแต่งตัวฟรีสู่โรบักหรือมาทำโดมินัสฟรีแบบนี้อีกก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่แป้งด้วยนะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย